Facebook สนุกนิวค่ะช่องทางที่2ก็คือ Woop Application อย่าลืมโหลดนะ Woop Application ค่ะช่องทางที่3ก็คือเว็บไซต์สนุก .com ค่ะและช่องทางสุดท้ายก็คือทางช่อง YouTubeพิมพ์คำว่าสนุกเลยก็จะเห็นเราทั้ง4คนมีคนสวยอยู่คนเดียวแล้วก็หล่อ3คนยังไม่ได้เลยครับไม่ต้องเถียงหรอกค่ะหน้าตาแบบชัดเจนมากคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยอะไรกับทั้ง2หนุ่มก็ส่งมาได้เลยนะตอนนี้ทุกช่องทางเลยอยากสอบถามอะไรส่งมาเลยพี่เบสและพี่หนุ่มจะตอบหมดทุกอย่างยกเว้นเรื่องเงินเรื่องเงินเราจะไม่คุยกันครับพูดถึงทั้งสองคนมาเราก็ต้องมีซิงเกิลใหม่มาแน่นอนครับอย่างพี่หนุ่มก่อนมีเพลงอะไรเอ่ยตอนนี้ครับผมของผมเป็นเพลงรักคนที่เป็นไปได้ครับผมใช่ครับเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วเพลงช้าครับปกติไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นร้องเพลงแบบว่าช้าช้าร้องนะครับร้องจริงหรอก็เราติดภาพหนุ่มจากแบบ The Voice ใช่ไหมจริงจริง The Voice ผมร้องเพลงช้าครับแล้วก็The Voice นี่ผมร้องเพลงเร็วแค่เพลงเดียวเลยครับแล้วก็ดังเลยแล้วก็คนจำภาพก็เลยแบบอาจจะลืมแบบว่าผมร้องเพลงช้าอะไรเงี้ยแล้วการแบบว่าทำงานมันเปลี่ยนแปลงไปมากไหมคะกับการที่เราจะต้องมาร้องเพลงช้าแบบอารมณ์เยอะๆอย่างเงี้ยจริงๆความถนัดในการร้องเพลงช้าเรามีอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรเยอะครับแต่ก็จะเหมือนเราก็ต้องมาเหมือนทำการบ้านคือทุกเพลงเราเวลาเราร้องเราก็จะทำการบ้านอยู่แล้วครับว่าเนื้อหาเพลงเป็นยังไงร้องยังไงให้แบบให้คนฟังแล้วรู้สึกไปกับเราอะไรเงี้ยลักษณะเพลงนี้เนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหาในเพลงก็จะพูดถึงผิดหวังในความรักครับผิดหวังในความรักก็คือเหมือนมีคนอีกคนเข้ามาแบบทำให้เขาสับสนทำให้เขาแบบเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเราก็โอเคเมื่อมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็เราก็เลยแบบยอมที่จะตัดใจให้เขาแบบออกเดินจากไปเจอคนที่ดีกว่าอะไรเงี้ยส่วนตัวล่ะคะเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่ถึงกับเหมือนกับใน MV ในเนื้อหาเพลงครับไม่หนักขนาดนี้เนาะใช่ครับไม่หนักขนาดนี้ครับผมส่วนตัวก็อกหักปกติแบบทั่วไปเลยครับใช่ครับแล้วพี่เบสล่ะฟังเพลงของแบบว่าหนุ่มแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกน้องเขาถ่ายทอดได้ดีนะครับเหมือนเจอด้วยตัวเองอะ no. แล้วด้วยน้องที่แบบชอบร้องเพลงช้าแล้วก็เสียงมันจะไม่ได้เค้นมากคือแบบเสียงจะนุ่มๆลอยๆ ทำให้เราแบบเข้าถึงเนื้อเพลงได้แบบเร็วอะเวลาร้องก็หัวก็จะติดเพดานทำไมลอยแล้วแต่ดีครับเพลงดีครับเพลงค่ะแล้วพี่เบสล่ะเล่าถึงเพลงของเราหน่อยเพลงผมนะฮะไม่รักก็จบไม่คบก็จากนะครับเป็นเพลงของน้อง Nes AF นะฮะก็เป็นเพลงที่นำมาโคฟเวอร์นะครับมาเรียบเรียงใหม่นะฮะด้วยทั้งดนตรีแบบใหม่แบบที่ไม่ซ้ำกับต้นฉบับนะฮะต้นฉบับจะเป็นแบบเป็นฟูลแบนด์มีเสียงแตกกีตาร์มีกลองหนักหน่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นสไตล์กีตาร์โปร่งอะคูสติกนะฮะนิดนึงแล้วก็เป็นเพลงที่ทำแล้วฟังง่ายขึ้นนะครับก็จะมีดนตรีน้อยชิ้นแล้วก็เน้นเสียงร้องเป็นหลักนะครับก็ทำให้สื่ออารมณ์ได้อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ตัวเนื้อหาของเพลงนะฮะก็เป็นความหมายคล้ายกันเหมือนกันเลยแต่ว่าเพียงแต่อารมณ์ถ่ายทอดหรือว่าเนื้อร้องที่แต่ละคนได้ร้องเนี่ยฮะมันก็จะแบ่งมุมมองออกไปฮะว่าแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็อย่างความรักของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยนะฮะแล้วก็ซึ่งเนื้อเพลงนี้ก็จะเป็นบั้นท้ายของความรักก็คือแบบว่าถ้าคุณไม่รักก็ต้องจบเลยหรือว่าจะอยู่ด้วยกันต่ออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคำแบบขาดในเพลงนี้ครับแล้วตอนที่พี่เบสร้องอย่างเงี้ยในหัวตอนนั้นคิดถึงอะไรส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่ผมร้องเพลงแล้วแบบจริงจริงจังๆกับมันอ่ะผมก็จะมโนภาพไว้ว่าถ้ามันไม่เกิดกับตัวเราอ่ะเราก็จะสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเนี่ยเราคือคนคนนี้เราคือคนถ่ายทอดคนคนนี้อีกคนนึงก็เอาเปรียบเหมือนคนใกล้ตัวของเราเลยเงี้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์ตามเนื้อเพลงแบบนี้เราจะมีอารมณ์แบบไหนเวลาร้องแล้วก็นึกตามแล้วก็มโนตามเรื่อยๆแล้วก็น้ำเสียงมันก็จะออกมาตามความรู้สึกของเราเหมือนจินตนาการใช่ใช่ประมาณนั้นครับแล้วในส่วนของ MV ล่ะมีคนถามว่าเมื่อไหร่จะได้ดูเร็วๆนี้ฮะก็คือเพิ่งถ่ายเสร็จไปเมื่อวานเนี่ยครับเมื่อวานเลยใช่แล้วก็ MV นี้ก็จะออกวันที่23ครับเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็ด้วย MV ตัวนี้มันมีเด่นอยู่หลักๆเลยก็คือคู่จิ้นอันนี้ต้องโยงให้หนุ่มด้วยนะครับเพราะว่าเพลงของหนุ่มก็เป็นน้องตีตีครับผมมาแสดงเป็นพระเอกเดือนเกี้ยวเดือน
แล้วก็ผมก็เป็นน้องเต้ครับอันนี้ก็คือด้วย MV มันพระเอกเหมือนกันอยู่แล้วไม่ใช่เหมือนกันดิพระเอกเป็นคู่จิ้นกันแล้วก็ตัว MV เนี่ยมันก็ทำมาเหมือนจะมีบางมุมหรือว่าบางฉากที่สามารถเชื่อมกันได้ด้วยต้องรอลุ้นกันอันนี้ต้องรอลุ้นกันให้แฟนคลับแบบได้จิ้นกันอะไรอาจจะมีแบบเล็กน้อยหรืออาจจะไม่มีก็ต้องไปลุ้นกันครับตกลงมีหรือไม่มีต้องไปลุ้นกันมันเป็นตอนนี้มีแต่กลิ่นใช่ไหมตอนนี้มีแต่กลิ่นภาพยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวรอ MV ออกอีกทีก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีว่าอาจจะมีช็อตไหนหรือว่าในส่วนไหนของ MV ของทั้งสองเพลงมันจะมีแบบความจิ้นกันอะไรเงี้ยก็ต้องไปติดตามดูแล้วทำไมต้องเป็นสองหนุ่มนี้ด้วยที่เป็นคู่จิ้นกันทำไมเราถึงต้องเลือกเขามาแสดงจริงๆก็กระแสแหละฮะกระแสสาวเขาเรียกว่าสาววายจิ้นชายชายอะไรอย่างนี้ครับผมก็ผมว่าก็ช่วงนี้ก็กำลังมานะครับแล้วอีกอย่างทั้งคู่เขาก็น่ารักด้วยนะฮะก็คือในมุมมองของเราอ่ะก็คือเขาก็เป็นผู้ชายแหละแล้วก็ยิ่งได้นางเอก MV นะฮะที่น่ารักทั้งสองคนนะฮะก็มาทำให้เรื่องราวมันน่าติดตาม MV มันดูสดใสมันดูแบบน่าติดตามมากขึ้นครับแล้วจะดีกว่านี้ไหมคะถ้าเล่นเองอ้าวแล้วพ่อหนุ่มหนุ่มคะน่าจะหนักครับน่าจะอาการหนักครับถ้าผมนะถ้า MV ผมมันต้องมีฉากปล้นด้วยแหละจะผมจะเป็นผมน่าจะเป็นโจรฉากนั้นอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นแบบมีฉากปล้นธนาคารก็ต้องลองดูนะอาจจะฮอตก็ได้เนาะตอนนี้ก็เอากระแสน้องไว้ก่อนครับดูก่อนดูเราไปแบบไปได้เหมือนเราก็ได้แฟนเพลงจากแฟนคลับของน้องด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ครับพูดถึงเพลงของพี่หนุ่มหน่อยดีกว่าร่วมงานกับพี่ว่านไฉเป็นยังไงบ้างอ๋อครับผมก็สำหรับพี่ว่านไฉก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับก็คือเราก็คือผมกับพี่ว่านไฉไม่เคยเจอกันมาก่อนอะไรครับไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็ได้มาร่วมงานเพลงนี้ก็ครั้งแรกเลยครับแล้วก็ได้ร่วมงานก็ถือว่าเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าเราก็จะเคยติดตามผลงานของเขาอย่างแกก็จะมีเพลงแบบที่รู้จักกันอะไรเงี้ยแบบประกอบละครหลายเพลงด้วยใช่ครับแล้วก็มีเพลงที่แกทำเองด้วยกับสปีดตอนนั้นมี3คนแล้ววันทูทีวันดีดีโซอะไรเงี้ยครับผมก็เราก็ติดตามมาแล้วก็ได้มาร่วมงานก็ถือว่าดีใจครับที่ได้ร่วมงานแล้วก็พูดคุยกันเหมือนแบบก็คือเหมือนรู้จักกันเร็วเหมือนอะไรเงี้ยครับเหมือนคุยกันใช่ครับผมหล่อด้วยเนาะใช่ครับวันไหวไหมมาขอสมาร์ทมาขอสมาร์ทวันไหวไหมเขาถามวันไหวไหมวันไหวหรือเปล่าวันไหวไหมบ้าแล้วสำหรับเพลงนี้เราในส่วนของเนื้อเพลงหรือการทำงานเรามีส่วนร่วมตรงไหนบ้างก็สำหรับเนื้อเพลงก็จะเป็นพี่ว่านไฉครับซะส่วนใหญ่ส่วนเราก็จะมีบ้างเล็กน้อยแบบเนื้อนิดๆหน่อยๆที่แบบให้มันแบบเข้าปากอะไรเงี้ยครับมีนิดๆหน่อยๆช่วยนิดๆหน่อยๆก็หลักๆเราก็เป็นตัวแบบร้องมากกว่าเป็นตัวสื่อสื่อเพลงมากกว่าแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับก็ดีครับผมดีเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็ได้พระเอก MV มาครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเอก MV หมดเลยครับผมก็จะมีก็จะมีโผล่มาแบบไม่กี่คอมเมนต์อะที่หนุ่มหายไปนานเลยติดตามอยู่นะคิดถึงนะเพลงเพราะนะ อะไรอย่างงี้ความหมายดีตรงกับชีวิตอะไรก็มีอยู่แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นน้องตีหมดเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะเป็นเรื่องราวดีๆครับผมเราก็ได้แฟนคลับของน้องมาเป็นแฟนเพลงด้วยมาถึงพี่เบสบ้างอย่างเพลงที่เราร้องเนี่ยมีส่วนร่วมยังไงบ้างแบบมีการดีไซน์ดนตรีอะไรอย่างงี้ใหม่ด้วยมั้ยคะดีไซน์ดนตรีเนี่ยผมคิดว่าทางโปรดิวเซอร์เขาเข้าใจแล้วว่าผมมาแบบแนวกีตาร์แนวอะคูสติกเงี้ยเขาก็เลยทำให้มาแต่แรกละฮะก็ทำให้แบบมันเข้าเสียงผมมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างผมก็ชอบเล่นเองด้วยเล่นกีตาร์เองร้องเองเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเพลงที่ผมไปนั่งแต่งนั่งควบคุมด้วยอย่างเงี้ยก็สุดท้ายเพลงออกมาแล้วผมก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันเล่นกีตาร์ด้วยร้องด้วยมันจะยากหรือเปล่าเพราะว่าอย่างบางท่อนแบบมันร้องพร้อมกันเล่นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ลองฟังดูแล้วก็ลองแกะตามดูมันก็เหมือนเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวด้วยเพลงเนี่ยมันจะมีลูกบางลูกที่มันขัดกับการร้องกับการเล่นเนี่ยแต่มันก็สามารถไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้ว MV นี้ได้วันปล่อยหรือยังคะ MV นี้23นี้ครับ23เดือนนี้ได้ปล่อยแล้วใช่ครับอยากดูเลยว่าผมก็อยากดูเหมือนกันคือมีแฟนๆก็ถามมาไงเมื่อไหร่เบสจะมีเพลงของตัวเองบ้างอ๋อครับเร็วๆนี้ฮะก็คือก
็คงพูดได้แค่เร็วๆนี้เนาะก็คือผมได้คุยกับทางค่ายแล้วครับว่าเนี่ยอยากได้เพลงอะไรอารมณ์แบบนี้ฮะตอนนี้ก็รังให้โปรดิวเซอร์ทางค่ายช่วยทำอยู่ครับขอถามอีกอย่างนึงเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เบสเนี่ยมีเพลงคัฟเวอร์ในโปรเจกต์เลิฟสเตตัสที่เป็นเพลงของพี่ซานี้ใช่ครับอ๋อเขาถามว่าจะมีเพลงของตัวเองไม่ไม่จะถามว่านี่คือแบบเราร้องเพลงคัฟเวอร์มันก็เยอะแล้วเราก็ต้องเจอกระแสเปรียบเทียบอยู่แล้วถูกไหมรู้สึกเป็นไงรู้สึกกดดันรู้สึกยังไงบ้างเวลาเรามีเวอร์ชันของเรากระแสเปรียบเทียบนี่ผมได้ยินทุกครั้งเลยนะเวลาร้องแต่ก็คือไม่ได้หนักใจอะไรนักหนาครับก็คือไอการที่เราคัฟเวอร์เนี่ยมันเป็นการลอกเนื้อมาฮะแต่ว่าดนตรีเนี่ยเราก็เปลี่ยนในแนวที่เราถนัดหรือว่าแนวที่เราอยากจะนำเสนอซึ่งผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันก็ต่างอารมณ์กันอยู่แล้วนะเวลาร้องอย่างพี่ซันนี่ก็จะเป็นแนวล็อกๆหน่อยผมก็จะเป็นแบบเพลงออกกึ่งล็อกครับกึ่งล็อกเพราะว่าด้วยเสียงของผมอะอาจจะมีความนุ่มความอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะผสมผสานกันไปในอารมณ์ของแต่ละคนเนี่ยก็คิดว่าแต่ละเพลงที่ทำออกมามันก็จะพอไปอีกแบบนึงครับพูดถึงขนาดนี้แล้วก็อยากฟังแล้วล่ะอยากอยากขอสักหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเล่นกีตาร์ด้วยเลยไหมครับได้โอเคเดี๋ยวให้น้องหนุ่มเปิดก่อนตรงยากใช่ไหมเธอเมื่อได้เจอทางเลือกที่เขาดีกว่าฉันคนที่ดูเข้ากับเธอทุกอย่างติดแค่คนข้างข้างที่เธอเลือกผิดไปอย่าโกรธตัวเองถ้าเธอทำไมรู้สึกมันดีแค่ไหนที่เราเคยกอดขอบคุณที่ฟื้นตัวเองตลอดที่เรียนรู้กันเป็นคนดีเพื่อฉันพอแล้วที่รักหยุดฟื้นใจใช้คำว่ารักกับฉันถ้ารู้ตัวคนที่จะฝันคือเขากลับไปเชื่อใจตัวเองมันดีที่สุดแล้วระหว่างเราเธอรักฉันไม่ได้รักคนที่เป็นไปได้ฉันพอเข้าใจไม่อยากขอก็แค่จากหากคบแล้วลำบากฉันก็อยากให้เธอไปไม่อยากรักแล้วเจ็บไม่อยากเก็บเธอเอาไว้หากรักแล้วต้องทนฝืนใจจบลงแค่ตรงนี้ดีกว่าอยากให้จบเลยอ่ะร้องอีกได้ไหมคะเพราะจังหลายคนถามว่าถ้าคุณต้องพูดเสียงดีหมดเลยมีเทคนิคในการร้องเพลงยังไงบ้างเอ่ยที่เก็บเสียงขนมเสียงของตัวเองจริงๆก็เราก็ไม่ได้ใช้เสียงเยอะขนาดนั้นครับผมก็ในการดูแลเราก็ไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นแต่ก็เราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วครับไม่เป็นหนูแล้วนะพูดถ่อมซะจนแบบแล้วถ่อมชัวแล้วก็ดูก็คงจะแบบไม่ใช้เสียงเยอะไม่แบบไม่ใช้แบบเสียงให้แบบหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมโดยเราก็ใช้เสียงแบบทำมาหากินนะนะครับผมก็ต้องเซฟเสียงตัวเองในการกินน้ำเยอะๆก็ช่วยครับผมกินน้ำเยอะซึ่งก็เพิ่งเริ่มเองครับผมเพิ่งเริ่มกินน้ำเยอะๆนะครับผมเพราะเราเคยกินน้ำน้อยๆแล้วระบบอับถ่ายระบบปัสสาวะอะไรมันไม่ค่อยดี
ใช่มันหลายอย่างเลยครับการดื่มน้ำนี่แบบเป็นอะไรที่แบบดีมากๆมีการวิ่งด้วยครับการวิ่งใช่ครับมันก็จะช่วยแบบเรื่องระบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเวลาเราวิ่งเนี่ยฮะเราก็จะหายใจบ่อยแล้วก็ปอดก็ทำงานหนักปอดกระบังลมอะไรเงี้ยมันก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในการร้องเพลงด้วยซึ่งแต่ละคนอ่ะอันนี้ไม่ได้ย้อนนะก็คือแต่ละคนมีเสียงที่เป็นทุนมาอยู่แล้วซึ่งแต่ละคนมันก็สามารถร้องเพลงได้แหละแต่ว่าเนื้อเสียงของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์มันก็จะมีความพอในระดับนึงอยู่แล้วแล้วก็เราก็แค่เรียนรู้วิธีการร้องบ้างวิธีการดูแลรักษาตัวเองรักษาระบบเสียงของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ร้องเพลงเพราะๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือทั้งคู่นี้ร้องเพลงพอตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือเปล่าคะไม่ฮะมาร้องเพราะตอนไหนอ่ะโอ้โหถ้าตอนเด็กๆนี้ก็ถ้าตอนเด็กๆผมว่าคือเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าคำว่าแบบร้องเพาะคืออะไรร้องแบบร้องตรงคีย์ร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกตอนเด็กๆแต่แค่แบบเวลาเราฟังเพลงแล้วเราร้องตามอ่ะคือถ้าสมมติถ้าได้ในความคิดผมนะครับคือเวลาเราร้องเสียงเพี้ยนอ่ะมันจะมีเสียงถ้าเวลาร้องตามเพลงเราก็เสียงเราจะโดดออกมาค่ะมันจะหลุดออกมาแต่ตอนที่ผมร้องตอนเด็กๆผมร้องแล้วมันจะกลมมันจะเหมือนมันจะตรงกับคีย์ตรงกับคีย์ของเพลงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งดีหูดีนั่นแหละอยากสัมผัสความรู้สึกอย่างนี้จังเลยไม่เคยตรงคีย์มันเหมือนมันมากับพรสวรรค์ด้วยฮะก็คือการที่เราฟังเพลงแล้วเราสามารถทำตามเพลงได้โดยที่ไม่เพี้ยนเลยอันนี้ก็สามารถฝึกกันได้แต่ว่าบางคนก็อาจจะต้องฝึกเยอะหน่อยอย่างพี่น้ำที่มาด้วยพี่น้ำเป็นคนดูแลก็อย่างตอนผมเด็กๆกับผมบอกตรงว่าคือร้องไม่เพาะเลยค่ะยังมีเพลงนึงที่เพลงหวั่นไหวของ BTS Slam ออกมาตอนนั้นยังปั่นจักรยานอยู่เลยแล้วก็แอบไปเขียนเนื้อตามเนื้อเพลงอ่ะท่อนฮุกร้องว่าไงนะเขียนแล้วก็จดแล้วก็มาแอบร้องนะฮะก็คือยังร้องไม่ถึงเลยนะตอนนั้นเสียงยังแบบเอ้ยนี่เดี๋ยวจะถึงแล้วจะถึงแล้วอย่างเงี้ยก็คือยังร้องไม่ได้เลยแล้วก็มาร้องเป็นก็ตอนที่เราเริ่มชอบเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นอะไรเป็นมือกีตาร์เล่นไปเล่นมาอ้าวมือไอ้นักร้องไม่มาเราก็ไปร้องแทนก็หัดร้องไปเรื่อยๆเล่นด้วยร้องด้วยอันนี้ผสมกันก็มันเป็นอะไรที่มันอยู่ด้วยกันได้ฮะแต่มันก็ต้องฝึกความเขาเรียกอะไรนะก็มีเหมือนมีพรสวรรค์แล้วเราก็ต้องมีพรแสวงด้วยต้องฝึกซ้อมบ่อยๆใช่ครับมันก็มาจนถึงตอนนี้มันจะค่อยๆแบบค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรู้ไปทีละอย่างอะไรเงี้ยถ้าสมมติเรารักเราชอบที่จะทำอย่างเมื่อก่อนหนุ่มนี้เล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยนะก็ไม่เป็นเลยตอนนี้ก็ยังไม่เป็นตีคอร์ดได้อยู่อย่างนี้ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ The Voice ปีนี้ก็เป็นซีซั่นที่6แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่แบบมีการเปลี่ยนกติกาที่ไม่เหมือนที่เราเคยแข่งเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นสีสันเป็นเสน่ห์ของรายการเป็นเสน่ห์ของรายการอยู่แล้วที่ในแต่ละปีเขาก็จะเปลี่ยนแบบมีเปลี่ยนกติกาบ้างมีเปลี่ยนแบบอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบของรายการอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นสีสันของรายการก็ถือว่าแปลกใหม่นะครับเพราะผมดูแล้วแบบอ่ะจากที่รอบแบทเทิลก่อนน็อกเอาท์อ่ะทีนี้น็อกเอาท์มาก่อนแบทเทิลเสร็จแล้วรอบน็อกเอาท์ก็สติลคนได้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันแปลกอย่างหลักๆอ่ะปีผมอ่ะก็คือเปลี่ยนโค้ดก็คือพี่สิงโตเข้ามาซึ่งตอนนั้นน่ะผมไม่รู้เลยนะว่าจะเปลี่ยนโค้ดก็คือมันก็ทำให้เรารู้สึกแปลกใจแล้วก็แบบดีใจด้วยอ่ะเวลาที่เฮ้ยนี่คือศิลปินหน้าใหม่มาเป็นโค้ชเหรอแล้วเราก็ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแรงจูงใจหลายๆอย่างให้คนประกวดเขาแบบชอบจะตามคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีอะไรอยากจะฝากถึงรุ่นน้องบ้างไหมในปีนี้ครับก็ถือว่าเป็น The Voice รุ่นน้องแต่ไม่ใช่รุ่นน้องเพราะแต่ละคนก็มากความสามารถแล้วนะครับผมก็คงไม่มีอะไรหรอกครับก็คือทำโชว์หรือว่าทำอะไรออกมาให้เต็มที่แหละครับผมว่าหลักๆแค่นี้คือทุกคนแบบฝีมือประการทุกคนอยู่แล้วครับก็ทำร้องให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดนะครับให้ทุกคนได้จำแล้วก็ได้รู้จักเราในแบบที่เราเป็นในเสียงที่เราร้องเนี่ยสุดท้ายแล้วให้ทุกคนฝากผลงานนิดนึงแต่ละคนครับผมก็ฝากเพลงของผมนะครับรักคนที่เป็นไปได้นะครับซิงเกิลใหม่ของผมแล้วก็ดาวน์โหลดเสียงรอสายให้แล้วนะครับกดดอกจัน4922442408ครับผมครับผม
แล้วก็ของผมนะครับไม่รักก็จบไม่ครบก็จากนะฮะรอ MV วันที่23นี้นะฮะตอนนี้ก็มีรายละเอียดให้ฟังใน YouTube แล้วนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับดอกจัน4922444216นะฮะกับเพลงไม่รักก็จบไม่ครบก็จากนะครับFacebook IG ค่ะฟังเลย Facebook IG นะครับก็ Facebookทิพย์ทินันอ้นปานะครับภาษาไทยนะฮะก็ลองเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับแล้วก็ IG ก็จะเป็น The Best Underscore VC นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการชอบถ่ายรูปนะฮะชอบถ่ายรูปชอบทำนู่นทำนี่แล้วก็ถ้าใครที่ชอบแมวนะฮะก็มาตามที่เพจผมได้นะครับแล้วก็เพจว่าอะไรข้าวซอยแมวใส่ทานอันนี้ก็เป็น Facebook นะครับลองเข้าไปดูความน่ารักของแมวนะฮะแล้วก็มีเยอะเนาะแล้วก็วิ่งนะครับผมถ้าใครอยากจะมาวิ่งหรือจะมาจอยกันก็เข้ามาติดตามมาทักกันได้นะฮะผมก็น่าจะวิ่งบ่อยๆครับผมครับผมครับผมก็สำหรับผมก็ IG นะครับหนุ่มภาษาอังกฤษนะก็พิมพ์สมศักดิ์ลินในรักก็คือขึ้นเลยครับก็จะเป็น IG อันแรกนี่ครับผมแล้วก็ส่วน Facebook ก็จะเป็นแฟนเพจหนุ่มสมศักดิ์ลินในรักนะครับภาษาไทยครับผมก็ติดตามแล้วก็แฟนเพจของค่ายแฟนเพจของค่ายนะครับ I am S I am official นะครับแล้วก็ YouTube นะครับ I am official channel ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ